ของบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะขอยินดีต้อนรับ Analyst Banker และ Fund Manager ทุกท่านนะคะเข้าสู่งานประชุมนักวิเคราะห์สำหรับการรายงานผลประกอบการไตรมาส4ของปี2566ค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะทางไทยยูเนียนได้นำผลิตภัณฑ์นะคะจากแบรนด์ธรรมชาติซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแซลมอนนะคะแล้วก็ Happy Green Summer Low นะคะมาให้ทุกท่านได้ลองชิมทางด้านหน้าห้องนะคะแล้วก็ก่อนกลับนะคะอย่าลืมนำผลิตภัณฑ์นะคะจากแบรนด์ของ Select Tuna นะคะขอโทษค่ะจากแบรนด์ Select นะคะซึ่งเป็นของที่ระลึกของจากทางบริษัทด้วยค่ะในส่วนของ agenda ในวันนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกจะเป็นการนำเสนอผลประกอบการและ Q&A session ของบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปค่ะจากนั้นจะพักเบรก10นาทีและต่อด้วยการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทไทยยูเนียนฟีดมิลค่ะลำดับถัดไปขอแนะนำผู้บริหารนะคะที่ให้เกียรติมานำเสนองานในวันนี้ค่ะท่านแรกคุณธีรพงษ์จันทร์สิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะคุณลูโดวิกกานิเย่ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทค่ะและคุณสิริรัตน์ฉายมงคลชัยผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญผู้บริหารเริ่มนำเสนอข้อมูลค่ะครับก็สวัสดีท่านนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้บริหารจากสถาบันการเงินทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารายงานผลประกอบการไตรมาส4แล้วก็ full year ของปีที่แล้วถ้าดูจากตัวเลขไตรมาส4นะครับก็จะเห็นว่ายอดขายเนี่ยเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขอินดิเคเตอร์ตัวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวธุรกิจค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหลังจากที่ในครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ย เราประสบกับสภาวะของการขายที่ตกลงไปค่อนข้างมากเนื่องจากการดีสต็อกกิ้งของลูกค้าทุกแคตตาล็อกที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในไตรมาส4นี้เนี่ยยอดขายที่สูงขึ้นหลักๆ ก็ต้องบอกว่ามาจากธุรกิจ Frozen ซึ่งก็ถือว่าเป็นซีซั่นของเขาแล้วก็ Pet Care นะครับถ้าดูตัวเลขของเราเนี่ยเติบโต Q on Q ที่ 4.8% นะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโต Q on Q ต่อเนื่องจากไตรมาสที่3หลักๆ ก็มาจาก Pet Care นะครับที่โตขึ้นถึง 22.5% Q on Qแล้วก็ Frozen โตขึ้นที่ 8% อย่างไรก็ดีนะครับทั้งปีถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยยอดขายเราลดลงไป 10.3% เนื่องจากปี2022เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น High Baseline ธุรกิจ Pet Care เรา Year on Year ติดลบไป 17% นะครับแล้วก็ Frozen ติดลบไป 13.3% นะครับแล้วก็ Ambient เนื่องจาก Volume ที่ลดลงก็ติดลบไป 8.2%อย่างไรก็ดีก็ offset โดย value added นะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่ยังมีการเติบโตอยู่ที่ 7.3% year on year gross profit margin ของเราในไตรมาสที่4ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับที่ 17.8% แล้วถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็สูงขึ้น 0.5% gross profit ของเราเมื่อเทียบกับ Q on Q ก็เติบโตขึ้น 1.5% นะครับแต่ drop ลงไป 7.9% เมื่อเทียบyear on year หลักๆเลยผมคิดว่าคีย์สำหรับปีที่แล้วเนี่ยก็คือ volume ที่ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนทูน่าเนื่องจากราคาที่ปรับขึ้นไปนะครับซึ่งก็มีทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริโภคที่ลดลงทำให้กำลังการผลิตของเราเนี่ยลดลงค่อนข้างมาก Pet Care ก็เช่นเดียวกันยอดขายที่ลดลงทำให้การผลิตของเราลดลงต้นทุนก็เลยสูงขึ้นก็มีส่วนที่กระทบกับอัตราการทำกำไรของเรานะครับ operating profit นะครับก็ลดลง year on year เล็กน้อยที่ 8.1% นะครับก็แต่ในขณะที่ margin เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีที่ 6.6% นะครับในไตรมาสที่4 net profit นะครับก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับ Q on Q ก็เพิ่มขึ้น 3.1%แล้วก็ year on year เพิ่มขึ้น 0.4% หลักๆ net profit ที่เติบโตขึ้นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลักเลยก็มาจาก forex นะครับที่เราเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยซึ่งมีผลขาดทุนจาก forex ค่อนข้างมากนะครับในไตรมาสที่4นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของไตรมาส4ปีที่ผ่านมา
ถ้าดูในหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเทียบbridge ของnet profit ในปีที่แล้วไตรมาส4นะครับที่ 1,238 ล้านถ้าเรา restate จากการ dilution จาก itel นะครับก็จะลงไปอยู่ที่ 1.143 ล้านเพื่อให้เป็นฐานเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีนี้ก็จะเห็นว่าเกณฑ์ของเรามาจาก forex นะครับ500กว่าล้านแล้วก็ส่วน OP ก็ติดลบไป186ล้านส่วนอื่นๆก็ทำให้ net profit ของเราในไตรมาสที่4อยู่ที่ระดับ 1,243 ล้านนะครับในหน้าถัดมาก็ให้ดูตัวเลขที่สำคัญก็คือจากการที่เราประกาศ exit จากการลงทุนใน Red Lobster เราก็ได้มีทำการบุ๊ก 18,400 ล้านบาทนะครับครั้งเดียวในไตรมาสที่4นะครับแล้วก็เป็นการบุ๊กimpairment ทั้งหมด 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีข้อกังวลและสงสัยว่าจะมีอีกไหมนะครับจากไตรมาส1ปีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีการรับรู้ในส่วน Red Lobster อีกต่อไปเราได้ใส่ Red Lobster เข้าไปโดย apply IFRS 5นะครับให้อยู่ในส่วนที่เรียกว่า discontinue operation for sales นะครับซึ่ง Red Lobster หลังจากนี้ก็อยู่ในกระบวนการขายนะครับซึ่งก็ขายได้เท่าไหร่ก็ถ้ามีเกณฑ์ก็บุ๊กไปถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะติดลบไปมากกว่านั้นแล้วทางบริษัทก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรมากมายจากการขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคาดการว่าเราจะได้วันทามเกณฑ์อะไรอีกจาก Red Lobster ก็ถือว่า Red Lobster เป็นศูนย์จากนี้ต่อไปก็แล้วกันนะครับในไตรมาสที่4ปีแล้วปีที่แล้วแล้วก็จะเห็นว่าtransaction นี้ถึงแม้ว่าตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็เป็น non cash transaction แล้วก็มีผลกระทบกับ balance sheet ของเราจาก 0.65 นะครับตอนแรกเราประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.84 แต่ตัวเลขหลังจากปิดไตรมาส4แล้วเนี่ยจริงๆอยู่ที่ 0.78 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า balance sheet เรายังค่อนข้างแข็งแกร่งจึงเป็นที่มานะครับที่ Tris เนี่ยยังเมนเทนเรตติ้งของเราเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับอะไรแล้วก็เป็นทำให้เราเนี่ยสามารถคุยกับทางบอนด์โฮลเดอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับเรามีการขอเวฟในส่วนของการไม่รวมimpairment ของ Red Lobster ในการคำนวณกำไรของบริษัทนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมี4ก้อนบอนเราได้รับการอนุมัติ 100% 2ก้อนอีก2ก้อนอยู่ที่เกือบ 98% นะครับซึ่งเราต้องการเพียงแค่ 51% เท่านั้นก็ถือว่าผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่องนะครับในไตรมาสสำหรับครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับที่ระดับ 0.24 บาทต่อหุ้นนะครับก็สิ่งที่เราอธิบายก็คือว่าอันนี้เนื่องจากมันเป็น non cash แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจหรือ operation อะไรของเราเลยนะครับในธุรกิจของเราถ้าไม่รวมการ impair Red Lobster เราก็ยังมีกำไรปกติถึงแม้ว่ากำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นอาจจะลดลงก็ต้องถือว่าเป็นกำไรnet profit ที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ระดับ 4,499 ล้านบาทก็จะเห็นว่าโดยรวมบาลานซ์ชีทเราก็แข็งแกร่งเรายังมีการความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแชร์ในหน้าถัดมาเนี่ยถ้าดูในเรื่องของการออกสินค้าใหม่ๆนะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมของบริษัทก็ยังดำเนินการต่อเนื่องอันบนนะครับก็เป็นสินค้าของ King Oscar ซึ่งออกมาในรูปของปาเต้นะครับเป็นหลอดลงมาถัดมาข้างล่างก็เป็นการลอนช์สินค้าที่เป็น Plant Based Tuna ที่ประเทศโปแลนด์นะครับภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Laguna Select ประเทศไทยก็ได้มีการออกน้ำพริกออกมานะครับเป็นแคตตากอรีใหม่ธรรมชาติมีการออกsausage ที่ทำจากแซลมอนนะครับแล้วก็ itel ก็มีการออก new wet dog สำหรับแบรนด์ของเขาที่ชื่อว่า marvo
ถัดมาก็เป็น Award Recognition นะครับก็อันนี้ก็อาจจะให้ดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราได้โหวตเป็นสินค้า Product of the Year ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็อันนี้ก็เป็นสินค้าที่เรามีการโปรโมทแหล่งที่ผลิตของสินค้ากลุ่มนี้ก็คือที่ดัวดาเนนะครับที่บริเตนีฝรั่งเศสก็ได้รับการตอบรับที่ดีอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเราก็ได้รับการเป็นสมาชิกนะครับอยู่ในดาวโจนส์ sustainability index เป็นปีที่10ต่อเนื่องถัดไปนะครับซึ่งเรื่อง sustainability ก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันในหน้าถัดมานะครับก็เป็นกิจกรรมของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เราอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ healthy living healthy ocean ของเรานะครับถัดมาก็จะเป็นการรายงานรายละเอียดในเรื่องของการเงินผมจะส่งต่อให้คุณลูโดช่วยรายงานต่อนะครับขอบคุณครับ Good morning everyone very happy to be with you today so here on the financials the key takeaways of Q4 so first of all the Q4 the top line we are back to growth compared to Q3 okay so we are delivering the 4.8% top line growth compared to Q3. There are two key drivers, two key categories for this one, which are the frozen business and also the pet care business. So if I want to focus first on the frozen business, I think we are growing by 8% quarter on quarter. This is kind of usual. The frozen business in Q4 is always quite strong. We have one good surprise, which is the level of gross profit margin. We achieve an exceptional 14.3% gross profit margin in Q4. And Kun-I will elaborate where did it come from. This is exceptional. You shouldn't expect this to happen every quarter. The pet care also is really recovering since Q3. We have some positive momentum on the pet care. Maybe some of you attended the ITIL presentation last week, but we are back to growth here by 22% quarter on quarter. And also the gross profit margin is exceeding 23%. So also very positive news coming from the pet care business. The exit from Red Lobster, of course, this is one key event of the Q4. We didn't impair the whole impact. I will revert to this after, just to make sure you understand the bridge we have been providing a bit earlier. But the key message for you is to say, even after the impairment, our balance sheet remains extremely strong. Okay, we have a net debt to equity, which is far below one. So we are extremely comfortable with this amount. We did receive very positive news from Tris and also a very strong support from the bondholders. So overall, it went quite smoothly. One thing also that I want to highlight in Q4 is a very strong cash flow generation. Okay, so for the whole year, we have been generating a free cash flow of 7 billion baht. Okay, which is exceeding 100% in terms of cash conversion rate. Very happy with this one. This is a result from different things. Our EBITDA, of course, is a bit lower compared to expectation, but our CapEx was well managed. And also the net working capital is really under control in 2023. If you remember in 2021 and 2022, we have been investing something like 14 billion baht in our net working capital. In 2023, it's almost stable. So I think it's a very good news and it's a very, very good management. If I move to the 5 year pictures, so here you have the development on the net sales and the gross profit margin. And you can see the last two quarters, the gross profit story is very interesting. Okay, we are always in the range of 18%. So 18.4 in Q3 and then 17.8 in Q4. The top line is still dropping compared to last year, 10%. This is what Kuntrapong mentioned on this one, but overall the traction is improving and we are moving in the right track. We just wanted to get back also and to provide a bit more colors because of course our top line dropping by 12%. It's 22. So here you have the key drivers for this drop. So we dropped overall by 12.5 of the whole year. There are different components in this one. There is the first component, which is the ITIL business. Okay, and the year 2022 has been exceptional for ITIL. In 23, the baseline is normalizing. So this is 4% at Thailand level. The next one, we told you also, we wanted to right size our US frozen business. And you remember the US frozen business, this is our largest opco in terms of revenue. Okay. So this is minus 2% for the top line in 2023. At the end of 2023, we are not completely done with the right sizing, meaning there will be some further impact in 2024, and we will elaborate in our guidance, but there will be again a bit of negative impact
coming from the US, frozen right sizing, but we are very close to the end now. We have seen also some very strong deflation in the frozen business. The shrimp price went down, and of course we had to adjust down our prices, and this is -1.5% impact also from our sales. The freight have been normalizing in 2023, so we had to adjust also down our prices, and this is -1.4% in our top line. Then we have a box which is called Middle East, okay? And you know, Middle East for us, it's a very important region. It's not a very profitable region for us, but we do sell a lot of volume to this region. And we have some countries like Egypt, where they have been facing with some USD shortage issue. They have some deflation of the local currency and they cannot have access to the USD. So because of this, we lost some business in 23 because of that. And this is 1% at group level. And then we have the last box, which is all the other. Native for 2.6, it's a combination of the packaging business, the ambient, and all the others. But we just wanted to explain to you again the decline by 12.5. We acknowledge it's a huge change compared to last year, but you want box by box, I think we understand the overall picture. Also in 23, we took some very strong decisions, and now we are really fit for growth, I would say. And we just wanted to recap what we have. There is no new news here, but just for you to understand what we have been doing. So first of all, we have been closing some operation. We have been one factory in Germany. We told you it was effective in Q2 2023. It's part of our Rügenfisch, our ambient business. And we have been consolidating two factories into one factory. And we believe moving forward, we will be much more efficient now in Germany. We have also been closing our frozen operation in China. Okay, it's a very small operation. So we don't talk a lot about this one, but it has been loss-making over the past few years, and now we know we have some very specific action plan for each of the loss-making business. On top of this also, we have been right-sizing some of our businesses in Thailand, like our supplement business, our domestic ambient business, our chill business also, all of them, we have been right-sizing the structure just to make sure that we are fit for growth. The last part on the right, the US frozen business, we already mentioned about this one. This OPCO was performing a top line between $900 to $1 billion of revenue 2 years ago. And now it will be between $600 to $700 million. So it hurts our top line at group level, but we believe it will be beneficial for our profitability because this business has a low profit. And then we have launched also Strategy 2030, okay? A very strong analysis about what we want to do moving forward. And as part of this one, we have different initiatives to review our cost structures, the way we want to operate, to review also the loss-making business and where do we want, where are the avenues for growth, okay? We don't talk today about Strategy 2030. You will hear in the next quarters when once we are completely finalized with analysis, but we can expect some more things to happen in the next years on this one. And the goal is always the same, to be really fit, to have a lean structure, and to be fit for growth. An update regarding the freight prices. And we told you the year 2023 was excellent from this point of view. The freight prices have been normalizing much quicker compared to our expectation. There is, of course, one watch out in Q4, at the end of Q4, related to the Red Sea issue. In our Q4 numbers, we hardly have any impact, very small impact. Maybe we have a bit of delay in some of the deliveries, but in terms of costing, gross profit margin, selling price, almost no impact because it happens really during the last 2 weeks of 2023. However, it's a watch out. It's a watch out for us. Why? Because it means the lead time is extending a bit by 1 or 2 weeks, okay? And you can see also the prices. You can see here the prices in January 24, they increase a bit, okay? So we are still very far away from the record high prices we had at the end of 21, beginning of 22, okay? Nothing comparable, okay? But it's a watch out for us. We want to watch out carefully the situation. On the bottom, you can see some numbers related to the inflation. I think overall, we have some good news, okay? The inflation rate are trending down everywhere. You can see here in the US, also in Europe, and also in Thailand, we even have some deflation in Thailand. But this is a positive news because it has been putting a lot of pressure on the business over the past few years. Just a quick update on the effects. You can see in Q4, the Thai baht has been increasing versus USD, but has been losing a bit versus Euro and GBP, but overall we are kind of comfortable with these rates. On the fish prices, you can see the tuna prices went down very significantly in Q4. You can see the average is around 1500
$1,400 in Q4, and you can see also in January, something around $1,400. Okay, very positive news. We're extremely happy about this. We have been losing $500 in two quarters. Okay, so this is brutal. And we always told you that when we are facing such a high decline of the fish price, our profitability of our ambient business is penalized. Okay, why? Because we have to adjust down our selling prices while we are still operating, processing the fish, which is a bit expensive. Okay, so it takes usually one quarter, two quarter, and then after we get back to normal, and Kun-I will elaborate on this one. The salmon price are still high. They're increasing again in Q4. This is normal, this is the high season. And you can see in Jan also, they are increasing. We don't expect to see the same inflation that we have seen in 2023, but the salmon price do remain high. And the shrimp price, you've seen, they've been very soft for the whole year 2023. And in Q1, they are increasing a bit, but they are still in the comfortable zone. So just a quick update on Red Lobster. And I think this is the last time you will see this line. For first of all, regarding the performance in Q4, the share of loss from operation is 450 million baht. The share of loss from the whole year is slightly exceeding 800 million baht. Okay, so this is a bit higher compared to our guidance of 700 million that we gave at the end of Q4. So the losses are a bit higher compared to our expectation. A few things for this one. I think in terms of top line is doing okay. They are still facing some challenges in terms of profitability. Again, we are not happy with this decision, and I think it showed that we took the right decision to move away and to exit from the business. So overall, you can see over the whole year, the share of loss from operations was 800 million, 818, and the share of loss from accounting was 400. Okay, so the total contribution of Red Lobster is a share of loss for 1.2 billion baht. I just wanted to get back 1 second, if you don't mind, to the table that we had at the beginning. Kun-I, if you can get back to the slide number 6, please, just to make sure that you understand this one. So here you have two tables, okay? On the left, you have the Q4, on the right, you have the full year numbers, okay? So what we, and I will comment the full year numbers to make it easier. What we call normalized numbers, these are the numbers you should compare to. These are the numbers comparable with 2022, okay? You don't have any impact of the impairment in this column. You don't have any impact of IFRS 5, okay? So really, please refer to these numbers. In this number, you still have a share of loss from Red Lobster in Q4, okay? So the 400 I just mentioned, this is included in the line share profit, okay? So this is really comparable to all our historical numbers. Please refer to this one. And this is what we call normalized numbers. And then we do two things. The first thing is we do fully impair Red Lobster. Okay, and we mentioned that the impact is 18.4, and you can see here, this is the 18.4 you can see, okay? This line should have been recorded in the line other income, okay? Normally in a normal business, okay? This is the one thing. We fully impair everything, and the impact of the impairment is 18.4. But then we do a second thing, which is we do apply IFRS 5. Okay, what does it mean, IFRS 5? It means when we decide to exit or to discontinue one business, you can reclassify all your line item in one specific line at the bottom. Why do we do that? Because in next year, in 24, when we will compare, you will compare with the baseline 23, which will be reclassified, and where all the items related to Red Lobster will be isolated in one line discontinued operation. Okay? So you can see here, we do reclassify, thanks to this IFRS 5, we do reclassify the 18.4 below, okay, at the bottom. And we do reclassify also the 1.2 billion baht share of loss I just mentioned. The whole contribution for the year of Red Lobster is being reclassified in this one. So the 1.2 is not an additional impairment. This is just the year to date, the 12-month share of loss coming from Red Lobster, okay? So when you combine the two, this is 19.6, okay? 19.6, you have two components, the impairment of 18.4 and then the share of loss from 1.2, okay? There is one topic that we have not been able to reclassify, which is all the tax credit coming from Red Lobster. And we had very long discussion with auditors. From my point of view, it would have been easier to reclassify also all the tax credit from Red Lobster in this line, discontinued operations. They did not accept this one, and the argument is to say we will use this tax credit in the future, which is indeed a good argument. But for the P&L comparison, it will pollute a bit next year, okay? So keep in mind, everything from Red Lobster is being reclassified to this line, discontinued operation. This is what we call DO line.
except for the tax. Okay, the tax is not being reclassified. Okay, so I hope this is clearer with that. So I just get back to the normal slide. I just have two more slides. So here we talk now about the ratio. Here we have some few good news. Okay, first of all, the level of inventory is decreasing in Q4. Okay, we told you this is really one of our focus. And over the whole year, the inventory are declining compared to last year and compared to Q3, which is good. You can have a look also at the net debt to EBITDA. Okay, the net debt to EBITDA, the comparable number is 4.64. Okay, however, after the IFRS 5 reclassification, once you remove the share of loss from Red Lobster, the numbers become 4.19. So I think it's a much better number. And the idea is to continue to improve further in 2024. The net debt to equity, as we mentioned, you can see it's increasing to 0.78 in Q4, but this is still a very comfortable zone. You know, we call the one between 1 to 1, this is our comfort zone. We don't have any issue being lower compared with this amount. So if I move to the net debt bridge, you can see the net debt has been increasing between 22 and 23, okay, from 47 billion baht to 51 billion baht. Again, the free cash flow has been quite good. In 2023, this is 7 billion baht. You can see the EBITDA was 11 billion baht. The CapEx was really under control, a bit below 5 billion baht. But the good news is you don't have any negative impact from the net working capital. Okay, if you look at the same bridge for 2022 and the same one for 2021, we had a huge amount of our free cash flow being invested in the net working capital. In 23, this is not the case. We are stable, and the idea in 24 is to have the positive impact from that and to have a decrease of our net working capital. And then, of course, we have been paying all the taxes, all the interest, and the dividend. This is normal. This is happening every year. And then we have been investing in 2023. We have been investing some additional ITEL shares. It's not a new topic. We have been buying back also some Thai Union shares. But if you remove all these investing activities, then our net debt would be flat if you remove all the investment we have been doing in 2023. But overall, very strong financial statements. And lastly, you can have some update regarding our debt. You have the key component by currency, also by maturity. By currency, there is no big change compared to last year. It's very comparable. And then by maturity, you will see there is one thing which is specific. We have the bonds we talked about, okay? This is 12 billion baht. We have to present these bonds at the end of December in current, okay? Why? Because at the end of December, we don't meet with the covenant criteria. However, we know that last week we get the consent from the bondholders. Okay, so this amount at the end of December is in current. In March, it will be reclassified to non-current. It's a bit weird. It's a bit confusing from my point of view, but these are the accounting standards and we cannot do anything against that. And now I will leave it to Khun E to go through the business performance. ค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะขอนำเสนอข้อมูลผลประกอบการรายผลิตภัณฑ์นะคะจากยอดขาย 136,000 ล้านที่กรุ๊ปทำได้นะคะในปี2023เป็นสัดส่วนยอดขายมาจากสินค้ากลุ่มแอมเบียนนะคะ 47% ตรงส่วนนี้เนี่ยสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะที่มีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ 43% นะคะในขณะที่สินค้ากลุ่มโฟรเซ่นและเพทแคร์มีสัดส่วนยอดขายปรับตัวลดลงนะคะโดยโฟรเซ่นมีสัดส่วนยอดขายที่ 35% นะคะเพชรแค่ 11% ในขณะที่ value added มีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ 7% เท่ากับในปี2022ค่ะในส่วนพายชาร์ตข้างล่างนะคะจะเป็นสัดส่วนสินค้าที่แบ่งตามประเภท branded กับ OEM นะคะก็จะเห็นว่าสินค้ากลุ่ม ambient มีสัดส่วนยอดขายที่มาจากสินค้า branded เป็นสัดส่วนที่สูงกว่านะคะที่ 57% เปรียบเทียบกับสินค้า OEM ที่ 43% นะคะในขณะที่กลุ่มสินค้าอีก3กลุ่มนะคะจะมีสัดส่วนยอดขายที่มาจาก OEM มากกว่าค่ะมาในส่วนของอัตราการเติบโตรายกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะจากชาร์ตทางด้านขวามือจะเห็นว่าสัดส่วนยอดขายเนี่ยลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับปี2022นะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงเหลือ3.5% นะคะเมื่อเทียบกับปี2021ถ้ามาดูรายกลุ่มสินค้าทางด้านซ้ายมือก็จะพบว่ามีเพียงโฟรเซ่นนะคะที่ลดลง 19% นะคะอันนี้เป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่เราทำการไรซ์ไซส์นะคะธุรกิจโฟรเซ่นในอเมริกาในขณะที่อีก3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะก็มียอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยแอมเบียนเพิ่มขึ้น 8.4% นะคะ value added ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.7% แล้วก็เพทแคร์เพิ่มขึ้น 2.7% ค่ะ
มาลงรายละเอียดในกลุ่มสินค้าแอมเบียนนะคะยอดขายที่เราทำได้ในไตรมาส4เนี่ย 15,700 ล้านนะคะโดยปรับตัวลดลง 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดียอดขายเนี่ยค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนในขณะที่ปริมาณการขายนะคะเพิ่มขึ้นถึง 3.7% ตรงนี้เนี่ยเราได้รับผลดีนะคะจากการที่ราคาปลาทูน่าปรับตัวลดลงในควอเตอร์4นะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปในสไลด์ก่อนหน้านะคะราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าในควอเตอร์4เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญ นะคะปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 1,800 เหรียญแล้วถ้าเราเจาะลงไปดูรายเดือนเนี่ยเราก็จะพบว่าราคาเนี่ยค่อยๆปรับตัวลดลงนะคะในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาโดยมีกรอบราคาในเดือนธันวาถึงมกราปีนี้นะคะที่ 1,400 ถึง 1,450 ตรงนี้นะคะเราก็เห็นความต้องการสั่งซื้อนะคะจากลูกค้า OEM กลับมาเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสนะคะแต่ถ้ามาดู Gross Profit Margin เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในไตรมาส4เนี่ยรายงานอยู่ที่ 17.4% นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลกระทบชั่วคราวนะคะจากการที่ราคาปลาทูน่าปรับตัวลดลงโดยที่เรายังมีสต็อกสินค้านะคะที่ยังเป็นต้นทุนที่สูงแต่ว่าเราจะต้องปรับราคาตลาดนะคะให้สะท้อนกับราคาปลาทูน่าในปัจจุบันค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นข้อมูลรายไตรมาสนะคะย้อนหลัง7ปีถ้าดูกราฟเส้นสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าในขณะที่เส้นสีเหลืองนะคะจะเป็นอัตรากำไรขั้นต้นนะคะถ้าดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราก็จะพบว่ามีอยู่1 period นะคะที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในควอเตอร์4ปี2023นะคะโดยในเดือนตุลาคม2017นะคะราคาปลาทูน่าเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 2,300 เหรียญ นะคะแล้วก็มีราคาเฉลี่ยในไตรมาส4เนี่ยที่ 2,000 เหรียญ นะคะก่อนที่จะปรับตัวลงแรงเหลือ 1,577 เหรียญ นะคะโดยในไตรมาสนั้นเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นนะคะลดลงจาก 16.9%เหลือ 14% นะคะก่อนที่จะปรับตัวกลับมาอยู่ในระดับปกติในไตรมาสถัดไปค่ะภาพรวมสินค้าแอมเบียนทั้งปีนะคะมียอดขายอยู่ที่ 63,900 ล้านนะคะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19% ยอดขายปรับตัวลดลงเล็กน้อย 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะโดยปัจจัยหลักเลยเนี่ยเป็นเรื่องของราคาปลานะคะที่คงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องถึง3ไตรมาสนะคะอันนี้เราก็จะเห็นผลกระทบจากความต้องการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า OEM นะคะในขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้ากลุ่มแอมเบียนก็คือเฟรทเรเวนูนะคะที่เราเห็นผลกระทบจากการที่อัตราค่าระวางเรือนะคะปรับตัวลดลงกลับมาสู่ระดับปกติค่ะในแง่ของกลยุทธ์นะคะเราก็ยังคงดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้านะคะโดยเน้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดนะคะตลอดปี2023เราก็มีการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมแล้วก็วางจำหน่ายในตลาดอเมริกาและในตลาดยุโรปนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการนำเอาสินค้าภายใต้แบรนด์ King Oscar เข้าไปทำตลาดในตลาดอเมริกานะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้สินค้าแซลมอนนะคะภายใต้ Kingแบรนด์ King Oscar ก็มีสัดส่วนยอดขายขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตในส่วนของ Cold Storage ที่ประเทศกานาก็ตอนนี้สร้างใกล้เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมที่จะเปิดใช้นะคะในเดือนถัดไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็คาดว่าเราจะได้รับผลบวกนะคะจากการประหยัดของต้นทุนนะคะในส่วนของสินค้ากลุ่มฟลอเรสเซนต์นะคะรายงานไตรมาสยอดขายรายงานยอดขายในไตรมาส4ที่ 12,500 ล้านนะคะโดยลดลง 13% จากปีที่แล้วหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของไรซ์ไซส์เป็นหลักเลยนะคะแต่ถ้าดูเทียบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ายอดขายนะคะเติบโตค่อนข้างดีที่ระดับ 8% นะคะแล้วก็ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 2.5% นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นมากนะคะจากสินค้าในประเภทแซลมอนนะคะที่ขายดีในช่วงเทศกาลนะคะถ้าดูชาร์ตอัตรากำไรขั้นต้นทางด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นนะคะเพิ่มขึ้นสูงมากในระดับ 14.4% ซึ่งระดับนี้เป็น all time high นะคะภาพรวมทั้งปีสินค้ากลุ่มโฟเซนนะคะมียอดขายอยู่ที่ 47,300 ล้านนะคะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 11.3% นะคะปรับตัวลดลงจากปีที่แล้ว 17% นะคะนอกจากเรื่องไรซ์ไซส์ที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีผลต่อยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของ price deflation นะคะก็ราคากุ้งเนี่ยมีการปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ย 15% นะคะจากปีที่ผ่านมานะคะรวมถึงสินค้ากลุ่มอื่นใน
กลุ่ม Frozen นะคะอย่างเช่น Crab Meat แล้วก็ Snow Crab เนี่ยก็มีราคาตลาดที่ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงปี2021กับ2022นะคะจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจ Food Service นะคะนอกจากกลยุทธ์ Right-sizing อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเราก็ยังมีการมุ่งเน้นนะคะในการพัฒนากลุ่มธุรกิจอื่นนะคะอย่างเช่น Feed เนี่ยเราก็มีการทำportfolio rationalization นะคะเราก็มีการเพิ่มสัดส่วนปริมาณสินค้าที่ทำกำไรได้ดีนะคะเราก็มีการตัดสินค้าในกลุ่มที่ทำกำไรได้น้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีการเพิ่มปริมาณสินค้าของสินค้าประเภทอาหารปลากระพงนะคะซึ่งเป็นอาหารปลาที่ทำกำไรได้มากกว่าอาหารปลาชนิดอื่นๆนะคะในแง่ของ gross profit margin ที่ 11.3% เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่น่าพอใจนะคะโดยที่ได้รับผลบวกนะคะจากการที่เราดำเนินกลยุทธ์การทำ right sizing เป็นหลักในส่วนของเพชรแคร์นะคะทำยอดขายในไตรมาส4ที่ 4,600 ล้านนะคะลดลง 17% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าดูเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นอัตราการเติบโตที่สูงในระดับ 22.5% นะคะโดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นถึง 15% นะคะยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเราเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันนะคะในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.4% ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันแล้วนะคะนอกจากเรื่องความต้องการสินค้านะคะที่เราเห็นกลับมาในทุกตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากตลาดอเมริกาตลาดยุโรปนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดอื่นๆเนี่ยเราก็ยังได้รับผลดีนะคะจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ของเรานะคะโดยในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคำสั่งซื้อนะคะจากสินค้าที่พัฒนาร่วมกันในไพป์ไลน์เนี่ยเข้ามาในควอเตอร์4นะคะซึ่งเตรียมจะวางจำหน่ายในไตรมาสถัดไปค่ะภาพรวมธุรกิจทั้งปีนะคะก็มียอดขายอยู่ที่ 15,000 ล้านนะคะอัตรากำไรขั้นต้น 20.5% นะคะยอดขายลดลงจากปีก่อน 30% นะคะโดยส่วนนี้เนี่ยเป็นผลกระทบหลักๆเลยนะคะจากการที่ lead time ในการขนส่งเนี่ยมีการปรับลดนะคะกลับมาอยู่ในระยะเวลาปกตินะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือสินค้ามากเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบนะคะประมาณครึ่งปีแรกของช่วง2023นะคะก่อนที่เราจะเห็น performance เนี่ยค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะในส่วนของโรงงานใหม่นะคะตอนนี้ก็ trial run แล้วนะคะคาดว่าจะ commercialize ได้ในช่วงต้นปี2024ค่ะหลังจากที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็คาดว่าอัตรากำลังการผลิตนะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 18.7% นะคะในส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเราก็มีการวางสินค้านะคะเริ่มขายสินค้าในมิสเตอร์ DIY นะคะที่มีสาขามากกว่า700สาขานะคะเราก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมต่อไปค่ะในส่วนของสินค้า value added นะคะทำยอดขายในไตรมาส4ได้ที่ 2,700 ล้านนะคะโดยยอดขายเนี่ยค่อนข้างทรงตัวกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าดู volume เนี่ยปรับตัวลดลง 8% volume ที่ลดลงหลักๆนะคะจะเป็นสินค้า by product นะคะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณการผลิตของสินค้าแอมเบียนค่ะแต่ถ้าดูเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น 7.3% นะคะโดยได้รับผลบวกนะคะจากการที่มีความต้องการสั่งซื้อในสินค้ากลุ่ม ingredient เพิ่มเติมนะคะรวมถึง value added ประเภท RTE แล้วก็ meal and bakery ค่ะอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.2 ในไตรมาส4นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่น่าพอใจค่ะภาพรวมธุรกิจทั้งปีของ Value Added นะคะมียอดขายอยู่ที่ 9,900 ล้านอัตรากำไรขั้นต้น 27.1% นะคะลดลง 5% จากปีที่แล้วนะคะโดยตรงส่วนนี้เนี่ยปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าในกลุ่มแพคเกจจิ้งที่ลดลงนะคะเนื่องมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็คือธุรกิจแอมเบียนนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราได้ยอดขายเพิ่มเติมนะคะมาจากสินค้ากลุ่มประเภท ingredient แล้วก็ value added RTE นะคะที่เข้ามาช่วยชดเชยยอดขายของ packaging ค่ะอัตรากำไรขั้นต้นที่ 27.1% นะคะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นผลบวกนะคะจากการที่ต้นทุนวัตถุดิบหลักในกลุ่มธุรกิจ packaging นะคะเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาเหล็กหรือราคาอลูมิเนียมในส่วนของคูลินารีค่ะเราก็มีการเปิดดำเนินงานในส่วนที่เป็นนอนฮาลาลไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023นะคะเราก็กำลังจะเปิดใช้งานส่วนที่เป็นฮาลาลเนี่ยคาดว่าประมาณปลายเดือนหน้าค่ะหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเพิ่มอัตรากำลังการผลิตได้อีก 38% นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราโรงงานใหม่นะคะที่ผลิตคอลลาเจนแล้วก็โปรตีนไฮโดรไลเซต
ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะคาดว่าจะ commercialize ได้ในไตรมาส2นะคะเพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะซัพพลายเมนต์นะคะคอลลาเจนภายใต้แบรนด์ซีวิต้านะคะตอนนี้ก็ยังคงความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งนะคะโดยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดค่ะแล้วเราก็เพิ่งล้อนแพลนเบททูน่าภายใต้แบรนด์ลากูน่านะคะซึ่งเป็นสินค้าอัลเทอร์นทีฟโปรตีนค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเอาลุกค่ะครับก็ในส่วนของ Outlook ปี2024นะครับเราก็คาดหวังว่าจะรายได้ของเราจะกลับมาเติบโตขึ้นบวกกับกำไรที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยเรามองว่าจะซอฟต์เนื่องจากเป็นช่วงของเฟสซิ่งของเวลานะครับเนื่องจากลูกค้ามีการซื้อเข้าไปค่อนข้างมากในไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะครับก็แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราเชื่อว่ารายได้ของเราการขายของเราจะมาพิกอัพในไตรมาส2ในไตรมาส3ต่อเนื่องต่อไปสาเหตุที่ท็อปไลน์โกรสของเราเนี่ยจะดูว่าตั้งไว้ค่อนข้างต่ํา 3-4% นะครับก็อยากให้เข้าใจว่าเรามีแอสซัมชั่นที่ทำให้ตัวเลขมันออกมาไม่สูงมากเท่าที่หลายคนต้องการนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของราคาวัตถุดิบทูน่าปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่1,800เหรียญต่อตันปี2024เราตั้งราคาสมมุติฐานไว้ที่1,700อย่างไรก็ดีนะครับในไตรมาส1นี้ราคาวัตถุดิบได้ลงมาจนถึงระดับ1,300แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเนื่องจากห้องเย็นตอนนี้ไม่เพียงพอนะครับเต็มหมดอาจจะมีเรื่องของไก่เรื่องอะไรมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ห้องเย็นไม่เพียงพอกำลังการผลิตยังปรับขึ้นกำลังอยู่ในช่วงการปรับขึ้นอยู่นะครับก็การใช้ปลาก็อาจจะยังไม่สูงเพียงพอที่จะรับปลาที่มารออยู่ที่ท่าเรือนะครับทำให้เกิดทราฟิกค่อนข้างมากที่ท่าเรือก็ทำให้ราคาเนี่ยยิ่งมีเพรสเชอร์นะครับก็อย่างไรก็ดีสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีราคาปลาลงแล้วเราก็จะทำให้เราสามารถขายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอันที่สองเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราก็อาจจะตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วเราใช้ปีสำหรับปี2024ที่ 33.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 35นะครับก็อันนี้ก็ทางนักวิเคราะห์ก็คงจะไปดูแล้วกันว่าอยากจะใช้ exchange rate ที่ไหนนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ทำให้ในแง่ของรายได้ในรูปเงินบาทก็ลดลงไปค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ cost right sizing ซึ่งก็จะมีค่ามาปีนี้อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือ3ปัจจัยหลักที่ทำให้ target growth ของเราเนี่ยตั้งไว้ไม่ได้สูงมากทั้งที่จริงๆเนี่ย pet careตั้งเป้าว่าจะเติบโตขึ้นสูงไม่ต่ำกว่า 15% นะครับก็แต่อย่างไรก็ดีเราก็พยายามที่จะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกท่านไม่ต้องผิดหวังนะครับ Gross Profit Margin เราตั้งไว้ที่ 17-18% นะครับแล้วก็ SG&A อยู่ที่ 11-12% Tax Rate เพิ่มขึ้น 0-0.5%CAPEX นะครับก็จะอยู่ในช่วงค่อนข้างต่ำเพราะว่าเราได้ลงทุนไปค่อนข้างมากแล้วถ้าจำกันได้เนี่ย CAPEX ของเราปกติจะอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 ล้านนะครับในปีนี้เราตั้งไว้เพียงแค่ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทในแง่กำลังการผลิตวันนี้เรามีเพียงพอทุกแคตตากอรีนะครับโรงงานเราเตรียมไว้พร้อมเสมอนะครับตอนนี้แล้วก็ Dividend Policy ก็เหมือนเดิมนะครับจ่ายปีละ2ครั้งไม่ต่ำกว่า 50%อันนี้ก็เป็นไกด์แดนซ์ที่จะตั้งสำหรับปี2024นะครับขอบคุณครับค่ะหากท่านใดมีคำถามสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะและล็อบสเตอร์ประเทศไทยยังเปิดอยู่นะครับถ้าสนใจยังไปกินได้อยู่ต่อเนื่องไม่มีผลค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจ value added หน่อยอะค่ะ
ตัวโรงงานใหม่ตัวที่เราเปิดไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมี utilization rate สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ส่วนที่กำลังจะเปิดเพิ่มเนี่ยเราคาดว่าปีนี้จะทำตัว utilization rate ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มนี้ค่ะสำหรับเอาลุกของปี24คิดว่า product ไหนน่าจะเป็น growth driver สำหรับตัว value added ได้อะคะขอบคุณค่ะ So maybe I take care of this one. So here I think you are referring to the new culinary factory that we have been building. We have different components in this factory. One of them was commissioned at the end of Q4, but this is at the end of Q4. So you almost have very little contribution, I would say, in Q4. And you have some other parts that are supposed to be commissioned in Q2. Okay, so in 2024, we expect to see some ramp up, but the impact will still be small also from this one. The key products that we will make here, it's a combination of very different value-added products, some dim sum, and a lot of things that we are producing in culinary. So 2024, it will be a ramp up, okay? It will be the first time we will be running the factory. So we don't expect a lot of top line, bottom line coming from this one. But then moving forward 25, we do believe really that in the long term, that will be a very strong component of the growth of our business, okay? But for the time being, 23, small contribution, 24, top line will come. It will not be fully utilized yet, but then it will grow up. And then 25, you will have the full effect of the new factory. In this part, since it's a new factory, you have to have an audit from both in the country and outside the country, so it will take a little time. And the production of this factory will make us able to produce more than double the amount from the current.นะครับโดยการรวมเอา3โรงงานเก่าของเรามาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ด้วยมาตรฐานโรงงานใหม่นี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเน้นการยกระดับลูกค้าของเราเป็นระดับโลกมากขึ้นเช่นระดับ McDonald's Global นะครับหรือแบรนด์อื่นๆนะครับซึ่งก็คงจะเห็นการเติบโตจากปี2025เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ค่ะ อีกคำถามหนึ่งในเรื่องของตัว gross margin ที่ตั้งไว้ 17-18% นะคะอันนี้พอจะแบ่งได้ไหมว่ากลุ่มธุรกิจไหนที่เราคาดหวัง margin ที่จะดีขึ้นจากปี 2-3 หรือว่าน่าจะมีกลุ่มธุรกิจไหนที่ margin อาจจะลดลงจากปี 2-3 คะ I think no surprise. You had the pet care expectation last year. The pet care gross profit margin will be one of the highest. We are expecting all gross profit margin to recover compared to 2023. The ambient business will recover compared to 2023, but not that much. One of the priority we have for 2024 in the ambient business is to recover the volumes. Okay, you remember over the past 2 years, we had to increase a lot of our prices. In 2024, we have less pressure coming from the fish price, which is good.And in some countries, we may be able even to decrease our prices. So the priority is really to regain some of the volume we lost in the ambient business. So we are still planning the gross profit margin for the ambient to increase a bit, but not that much compared to 2023. The frozen business, I think we told you we are very positive on this one. You can see over the past 2 quarters, the gross profit is very interesting. So it will grow further in 2024 again.Don't expect we are generating 14% gross profit margin every quarter. This is unusual. We have some reversal of inventory also in this Q4. So the target will be something between 11-12% moving forward. So improving also for the frozen. The pet care you heard during the ITEL earnings meeting, they are targeting 22-23. Again, recovering compared to 2023. Okay. Value added, there will be different components than this one.It could be kind of flat because right now you will have some negative impact at the beginning coming from the new factory that we have. We cannot expect to deliver the same kind of gross profit margin. So maybe this one will be kind of stable compared to 23. But overall, you could see 2023, we end the year at 17.1 gross profit margin for the whole group. The guidance is 17-18. Of course, we want to end up in the high range of the guidance. We don't want to end in the low range of the guidance and want to be a bit also conservative here.But we are expecting all the businesses to recover in 24. คือภาพรวมปี2024เนี่ยควรจะดีขึ้นทุก category นะครับ ambient เราคาดหวังว่า volume น่าจะโตขึ้นทำให้กำลังการผลิตเราเพิ่มขึ้นได้ 10-20% frozen และโดยการที่เรา right size ที่อเมริกาด้วยนะครับก็ทำให้ margin โดยรวมน่าจะดีขึ้น pet care นะครับก็ฟังเขาน่าจะคาดหวังว่าจะ
โตขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากการขายที่โตขึ้นทำให้วอลุ่มเขาก็จะเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตเขาก็ควรจะต้องดีขึ้นถ้าฟัง TFM ต่อไปก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยเราก็คาดว่าปีนี้น่าจะฟื้นตัวกลับมานะครับอาจจะยังไม่เท่ากับปีโควิดนะครับแต่ว่าต้องขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับทางห้องส่งมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะขออนุญาตสอบถามต่อเนื่องในแง่ของตัว targetปีนี้นะคะในแง่ของเซลล์นะคะที่มองว่าจะโตประมาณ 3-4% นะคะเมื่อกี้มีเมนชั่นนิดนึงว่าอาจจะมี impact life sizing ของตัว frozen ใน US เนี่ยไม่แน่ใจว่าปีนี้จะยังเห็นใน first half หรือเปล่าแล้วเรา factor in ตัวเซลล์ที่หายไปจาก US frozen เท่าไหร่นะคะประเด็นที่2ในแง่ของเซลล์เนี่ยจะสอบถามที่คุณช้างบอกว่าไตรมาส1เนี่ยอาจจะมี soft ลงมานิดนึงนะคะไม่แน่ใจอันนี้มอง seasonal ที่ soft หรือว่าyear on year เนี่ยด้วยความที่เราตั้งเป้า 3-4% เนี่ยเราคาดหวังว่าตัวเซลล์ที่หายไปมาตลอด1ปีเนี่ยไตรมาส1เนี่ยจะเริ่มเห็น year on year growth หรือยังหรือว่าปัจจัยอะไรที่มันยังทำให้กลับมาช้าแล้วก็เกี่ยวข้องกับ late C หรือเปล่าค่ะ So maybe I take care of this one. So a few things on the sales. So you're right, we have an overall guidance which is 3-4%. We do acknowledge it's not very excitingOkay, it's not really exciting. There are different components for this one at group level. First of all, the FX will be negative. This is our plan, okay? The average for 2023 was around 35. Our budget assumption for the USD is around 33.5. Just this change is costing us 1.5% of growth. Are we right? We're getting the 33.5? We don't know. We will see this, of course, next year, but this is a component which is there.There is also the price deflation, okay? The fish prices, Kontirapong mentioned this one, the assumption for the whole year for 24 is around 1700% compared to 1800. I told you also we are planning to decrease our prices in some countries if we can. There is one thing which is not improving, it's the situation in the Middle East. Okay, we told you in 2023 that we have been facing with some shortage of USD in some countries. We don't see that situation.Improving in 24. So for the time being, our assumptions for the Middle East is the situation will continue in 24, and then we will not benefit from any upside coming from this one. And then the frozen business, we do most of the right sizing already in 2023. Okay, the vast majority is performing 23. However, we had some commitment with some customers for 2 years, so you will see some tailwind also from this one in 2024. So if I go by category.For the group is 3-4%. The ambient will be, I would expect between 2-3%, slightly below in terms compared to the overall group numbers. Pet care, you heard they are targeting 15%. The frozen business will be almost stable. Okay, why will it be stable? Because we will expect our US frozen business to be growing a bit in USD, but to be almost zero after the impact of the FX. And then our chill business and the feed business should be growing a bit. Okay, but the frozen will be kind of stable. This is what we're expecting. And the value added also will be growing a bit. Okay, and this is why you have overall this 3-4%. Agree, it's not very exciting. We want to be conservative. Also, we missed the guidance by far in 23, so we prefer to be a bit conservative for 2024. อย่างทูน่าเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยเนื่องจากราคามันลงมาด้วยค่อนข้างเร็วราคาขายมันเลยต้องลงก่อนในขณะที่วอลลุ่มยังไม่เริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงของไทม์มิ่งเมื่อราคาลงมันควรจะเห็นโปรโมชั่นแอคทิวิตี้อะไรมากขึ้นซึ่งเราก็คงจะเห็นในไตรมาส2 3 4จากนี้ไปเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาส1เลยซัฟเฟอร์หน่อยนึงนะผมคิดว่าคือข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเขามองสูงกว่านี้แต่พอเห็นแต่เดือนหนึ่งออกมาเลยแบบไม่เอาเบาๆหน่อยดีกว่าไม่ต้องพุชมากเพราะเดี๋ยวพวกคุณได้ไกด์ดันสูงๆแล้วไตรมาส1ออกมาตื่นเต้นอีกนะครับเพราะงั้นก็ปรับให้มันแบบเบาๆหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณก็ค่อยไปดูไตรมาสถัดไปนะครับเพราะไตรมาส1เนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะเราก็ไม่ได้คาดราคาปลาจะลงได้ขนาดนี้นะครับค่ะก็ฟังดูเหมือนกับว่าไตรมาส1เนี่ยที่อาจจะเห็นเซลล์มี impact มันอาจจะเป็นเรื่องของราคาขายนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวอลลุ่มเนี่ยวันนี้เราถ้า
เปรียบเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ในแง่ของตัว margin นะคะที่เราให้ range ไว้ 17-18% ปีนี้นะคะคำถามก็คือว่าอย่างไตรมาส4เนี่ยปลายังไม่ได้ลงมากก็เห็นระดับขึ้นไปเกือบ18แล้วอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่เราทำสำหรับ margin เนี่ย too conservative หรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าใน first half ปีนี้เนี่ยเราควรจะเห็น margin improvement จากเรื่องของ cost ที่ลงเข้าไปที่ actual margin ใน first half หรือเปล่าค่ะYeah. So in Q1, we are planning to have a growth, a top line growth overall at group level. Okay. However, it will be below this guidance. This is what we do expect to see. As Kontirapong mentioned, our profitability will be a bit penalized in Q1. So when we say softer Q1, it's mostly from a profit point of view. But in terms of top line, we should target some growth to happen in Q1. But the growth rate will not be impressive. I believe we'll be below our guidance. This is right now our expectation. But then after, in the next quarters, Q2, Q3, Q4, you will see some continuous.Improvement on this one, and I think this is mostly related to our ambient business. We told you when we had one specific graph on this one, when the fish price is declining like this, and in January it continues to drop further, we have to adjust our selling prices straight. Okay, but remember we have depending on the location, 3 to 6 months of fish. So of course we have to process this fish. So we're not processing straight the cheap fish on this one. So this is just the normal impact on this one. There's nothing to worry.Q1 is always a low season for us, if you compare historically. But we just wanted to give you a watch out on that, from a profitability point of view. กำลังการผลิตเราเพิ่มแล้วณเดือนนี้ณตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วตอนนี้เพิ่มไม่ต่ำกว่า 10% นะครับค่อย pick up ขึ้นมาแล้วนะครับภายในปลายเดือน February นี้นะครับแล้วเราก็อยากจะกินปลาให้ได้เยอะเพื่อให้เราได้สามารถซื้อได้เยอะถูกไหมณราคาปลาที่ 1,300เราอยากจะซื้อให้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องมีที่เก็บนะครับที่เก็บตอนนี้ก็ค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นอีกทางหนึ่งก็คือต้องผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อกินปลาให้มันเยอะขึ้นด้วยช่วงนี้นะครับขอคำถามสุดท้ายค่ะเรื่องของเลดซีค่ะสรุปว่าสถานการณ์อย่างไตรมาส4เนี่ยมันอาจจะ impact น้อยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ย development ที่เราจะเห็น impact ของเลดซีเข้ามาในแง่ของตัว sales volumeหรือว่าคือการปรับราคารวมเฟรทคอสเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะ So here the key impact for us from the Red Sea is just to see the delay to be a bit longer. So we lose 1 to 2 weeks. Okay, we have our factories in Seychelles, very close to this area, and also some of our sales from Thailand going to the east coast of the US are going through that. So we see it's a bit longer. Yeah, we lose 1 or 2 weeks, and yes, the cost has been increasing a bit. So yes.We have to increase a bit our selling prices, absolutely correct. How long will it last? This we don't know at all yet. And again, it's really not comparable to the situation we've been facing 2 years ago. Okay, 2 years ago, it was a horrible situation, which lasts 1.5 years. Now it seems to be much more under control. Okay, but it's a watch out for us, of course, because we know we could see that the situation can change quite quickly on this one. So here we say nothing to worry for the time being. We are middle of February.We don't see any drop in the volume, not at all. We don't see that happening. But just to watch out because we know it can move quite quickly with the global issue. My question is, we saw four projects, new projects that will come in the second quarter. How much that we should estimate for the depreciation or other like overhead costs that coming?Into second quarter onwards, is that how much that we, you already factor in the gross margin assumptions for this year? So I think for the pet care, I think they did share the numbers. It's an impact of 200 million baht just for the pet care factory, which is the largest capex that we have. Okay. On the others, it will depend exactly on the date of commissioning. Okay. Some like the cold store is not commissioned yet. Okay. So this will come a bit after. So I would assume it's something which in between 300 to 400 if you add all the four projects together, but you won't have yet the full year impact in 2024. Okay, so it would be something between 200 to 400. It is part of the guidance, of course. Yes. And then in this assumption, do we have actually because of we have to trial run for maybe 1 or 2 quarters, do you have already have the like the light up of the customer demand in the second half of this year or?Should we expect like the real commercial run
in fourth quarter this year, how could it be delayed for the revenue recognition from the external customer? Yeah, so we do have always a ramp up. Okay, so when you open a new factory, Khun Thiraphong mentioned, you have an audit process. You need to have all the customers visiting the factory and then agreeing with the factory. So we are in this process, right? Now, depending on which project you are talking about. So you always have a ramp up, like the culinary I mentioned about. You start with very low volumes, and then quarter after quarter, it keep increasing. So in 24, we won't have yet the full year impact of these four projects. We won't have, okay? But we'll have the beginning of the ramp up, okay? The pet care will start, the culinary will start, also the cold store. Cold store is a different story. We don't produce, okay? We just have some fish coming into the inventory. So this will be up and running, we're assuming Q2 or Q3 already. But on the rest, yeah, you will see some pickup in the volume, mostly starting in Q3 and in Q4. คือห้องเย็นเป็น cost reduction นะครับเมื่อห้องเย็นเปิดแล้วเราไม่ต้องไปฝากบาร์ข้างนอกค่าเช่าก็ลดลงส่วนโรงงานอื่นๆเนี่ยเรา based on ค่อยๆไปตามปกติณปัจจุบันซึ่งก็รวมอยู่ใน guidance ที่เราให้แล้วแต่ก็ให้รู้ว่าวันนี้กำลังการผลิตเราเพียงพอนะครับถ้ามีกรณีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงขายดีนะครับเยอะๆเราก็พร้อมที่จะเพิ่มได้นะครับแต่ตอนนี้เราเบสออนเหมือนเพชรแคร์โรงงานที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่กำลังการผลิตเขาเพิ่มขึ้นแต่ไกด์แดนซ์ก็ให้โต 15% ถูกไหมครับแต่ถ้าอยู่มันโตขึ้น20-25ในแง่ของแคปซิตี้เพียงพอพร้อมที่จะรองรับถ้าเกิดกรณีแบบนั้นนะครับขออนุญาตถามคุณชานคำถามค่ะในของตัวที่ Red Lobster อะค่ะในเคสที่เขาอาจจะต้องลดหมายถึงตัวธุรกิจลงอะค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะตัว raw material ที่เราส่งอยู่อะค่ะเราจะต้องคือตอนนี้เราเตรียม allocate ตัวเรื่องของหรือ manage เรื่องของ raw material source ที่เราส่งตัว Red Lobster ตั้ง 5-600 สาขาอันนี้ยังไงบ้างอะค่ะจริงๆเราขายเฉพาะกุ้งนะครับซึ่งมูลค่าไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราขายเฉพาะสินค้าที่เป็น value added นะครับซึ่งตามแผนของเราเนี่ยนะครับเราก็เมื่อเราออกจาก Red Lobster เราก็มีความสามารถในการที่ไปขายแบรนด์อื่นได้ง่ายขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ย Red Lobster ณวันนี้ไม่มีแผนที่จะลดสาขาอย่างที่คุณพูดถึง150-200สาขาไม่อยู่ในแผนนะครับด้วยแผนที่วันนี้เขาเดินอยู่นะครับตามที่แบงค์ทั้งหลายต้องการก็คือเดินเหมือนเดิมแต่เน้นเรื่องของการขายธุรกิจ as is นี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีแผนค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะมี 2-3 คำถามค่ะคำถามแรกก็คือขอ assumption ราคาปลาปี24 1,700 ครับ 1,700 โอเคอย่างที่บอก 1,700 เราใช้ตั้งมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าราคาปลาอยู่ที่ 1,700 เนี่ยตัว cross margin ที่จะดีขึ้นเนี่ยเราคงทราบแล้วว่าควอเตอร์1อาจจะ cross margin ไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นควอเตอร์ไหนดีคะผมคิดว่าถ้าจะดีขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไตรมาส 3-4 ก็คือต้องดูตอนราคาปรับตัวขึ้นขาขึ้นนะครับตอนนี้ขาลงอยู่ใช่ไหมครับเราก็ซื้อราคาวัตถุดิบถูกเข้ามาถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นราคาปลาทูน่ากลับขึ้นมาที่ 1,400-1,500 ช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงที่ margin ก็จะ improve ขึ้นทันทีแต่ตอนนี้ก็ 1,400-1,500 แล้วไม่ใช่หรอคะ 1,300 ครับอ๋อถ้าคือ analyst ก็ mark ไว้ได้ว่า 1,400-1,500 เนี่ยเราจะเห็น gross margin ที่มันน่าจะ turn อะไรอย่างนี้นะคะโอเคครับคำถามที่สองนะคะตัว tax ของ Red Lobster อ่ะปีนี้คือเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยไม่ทราบเข้าใจผิดหรือเปล่าในตารางนั้นตัวที่เป็น tax credit ของ Red Lobster เนี่ยมันเยอะมากถ้าปีนี้เราตั้งใจว่าจะขายแต่จริงๆเรายังไม่ได้ขายจริงๆอ่ะเราจะมี tax credit แบบนี้หรือเปล่าคะเราควรจะมอง tax rate ยังไงคะปีนี้
So in 24, we don't expect to have any tax credit for coming from Red Lobster. We don't. Okay. So we expect starting in Q1, we stop recording any share of loss from Red Lobster, and we stop recording any tax credit. Okay. Even if we sell, if we don't sell, we don't expect any more upside coming from this. There was a question with the auditors regarding what do we do for the 2023 mm-hmm. tax credit. Okay, these ones are given. We have them. We own them. Nothing will happen. Even if we sell them, we are able to use them moving forward. The only point is moving forward and starting Q1 24, we don't plan to receive any more tax credit from Red Lobster. Okay. ทีนี้สมมติว่าถ้ากำไรปี24เป็น 6,500 เราน่าจะจ่ายภาษีเท่าไหร่คะภาษีก็จะเป็นส่วนถ้าเป็นต่างประเทศก็ภาษีก็สูงถ้าเป็นกำไรที่มาจากประเทศไทยก็ไม่เสียภาษีเพราะเรามี BOI ใช่ไหมครับใน guidance ก็บอกว่าเราคาดว่า effective rate เนี่ยจะสูงขึ้น 0.5% What is for the interest rate interest rate yeah for the tax rate we assume we get back where we were before Red Lobster.Okay, meaning we have an effective tax rate of 6-7% overall at group level. Okay. How much tax rate again? Effective tax rate. 6-7%. 6-7%. This is an average of Thailand where we have very low tax. Okay, the US where we have 25%, and Europe also where it's moving depending on the countries between 20-30%. So if you look over the past few years before all the tax rate from Red Lobster, it was always something between 6-10%. Let's say of the profit before tax. Okay, so we do expect in 2024 to be back to a situation of tax expense. Okay, the last few years, if you look at the overall P&L, we have a situation of tax credit, which is very unusual, which was only linked to Red Lobster. 24, we don't have any more Red Lobster, so we don't have any more this positive tax impact. So we get back to a normal tax expense situation. Okay, thank you.Coming back to the Red Lobster exit ไม่แน่ใจว่าตอนการขาย Red Lobster เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงมั้งคะคือมีผู้ซื้อสนใจมั้งคะคือณวันนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาช่วงของการเตรียมข้อมูลนะครับกระบวนการก็คือเมื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการว่าจ้าง Investment Banker ก็จะไปหาpotential buyer เข้ามาแล้วก็มาบิดกันนะครับซึ่งกระบวนการก็คงจะต้องใช้เวลา 3-4 เดือนข้างหน้าแต่ไม่มีผลอะไรกับเราจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเลิกคุย Red Lobster ได้แล้วเพราะว่า full impairment 0เราใส่0นะครับเพราะฉะนั้นใส่0ไปแล้วแล้วก็บริษัทไม่คาดหวังว่าจะเกณฑ์ไม่ต้องเผื่อเกณฑ์ให้เราเพราะฉะนั้นคือ0จบเรื่องของ Red Lobster นะครับเรื่องการขายก็คือรอเขาขายก็ขายไปนะครับแต่เราไม่คาดหวังว่าจะมี value อะไรมากมายนะครับที่จะเป็นสาระสำคัญก็เลยอยากให้ทุกคนแบบก่อนจบคำถามสุดท้ายค่ะจริงๆ2คำถามสุดท้าย Red Lobster คำถามแรกคือไม่แน่ใจว่าเขาขาด cash flow หรือเปล่าถ้าเขาขาดแล้วไม่มีคนใส่เข้าไปอ่ะเจ้าหนี้จะเป็นคนใส่เข้าไปครับเจ้าหนี้ครับไม่ใช่เราไม่ใช่เราครับเราเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ exit แล้วชัดเจนว่าเราจะไม่มีการใส่เงินเข้าไปในการดำเนินธุรกิจของเวลอบเซอร์อะไรอีกข้อที่สองคือสมมุติเราขายถ้าเราขายได้จริงๆอ่ะมันก็จะเป็น lossไม่มีอะไรให้ล้อแล้วมันศูนย์ละศูนย์เลยมันล้อไม่ได้อีกแล้วมันหมดไม่มีอะไรเลยหมดแล้วนะไม่มี tax credit เข้ามาแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเลยศูนย์ละคนอื่นจะว่าเลิกกินเนื้อผมเลิกกิน lobster โอเคคำถามสุดท้ายค่ะค่าเฟรดมันมีแนวโน้มจะขึ้นไหมคะจาก red sea เนี่ยคือเรา quantify ได้ไหมว่าถ้ามันขึ้นเยอะๆมันจะกระทบขึ้นแล้วนะครับวันนี้ถ้าไปผ่านทางนั้นก็ขึ้นแล้วแล้วก็บวกเข้าไปผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรเรื่องค่าเฟรดก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เข้าใจถ้าต้องไปก็ต้องเพิ่มไปตามเรทถ้าจำกันได้ช่วงโควิดช่วงอะไรช่วงนั้นก็ขึ้นทุกเส้นทางอยู่แล้วเราก็ผ่านมาได้ดีนะครับเพราะฉะช่วงนี้เนี่ยเรื่องเฟรดก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพียงแต่ว่ามันทำให้ของเนี่ยช้าขึ้นกว่าปกติ2อาทิตย์นะครับ
ถ้าช่วงก่อนจำได้ของไปช้าเพิ่มขึ้นเป็นเดือนเขาต้องสั่งเพิ่มขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นว่าสั่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปคาดว่าจะมีการสั่งเพิ่มขึ้นจากเฟรดที่ยาวขึ้นณวันนี้มันยาวขึ้น2 อาทิตย์แต่ว่าคอสที่เพิ่มขึ้นเราส่งผ่านให้กับลูกค้าเราได้หมดใช่ครับก็บวกเข้าไปค่าเฟรดบวกได้หมดเลยใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะไม่มีคำถามเพลินใจจาก KCS นะคะขออนุญาตถามหน้า17ค่ะหน้า17เนี่ยมันเห็นยอดขายรายควอเตอร์นะคะทีนี้เรามองว่าโทนของควอเตอร์1 2 4เนี่ยรายได้มันซอฟใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามันจะสูงกว่าควอเตอร์1ของปี2 3มั้ยคะ So here what are you comparing because you are comparing if you're comparing for the first compared to the first quarter of 23 Yeah I think the first quarter of 23 was very softindeed in terms of top line okay you can see here declining by 10% and also the gross profit margin was exceptionally low also at 15.1 yeah. so we do expect to improve okay versus this gross profit margin now if you talk about bottom line we do expect to have a lower net profit compared to what we had in Q1 if you see below the OP we had some positive news coming below the OP last year sorry I cannot get you top line should be growing in Q1 I mentioned that already but bottom line is lower yeah this is expectation is lower. Yes. so compare food because of the tuna price quite low in yes. in the first quarter so it's the main reason of the bottom line that's correct underperform yes okay so if we compare to the fourth quarter of this year the sales of the OEM tuna is still higher than the fourth quarter, right? Yes. Yeah. And the Ghana cold storage, is it able to help us to store more tuna? It will help, but only starting in Q2, so it's not commissioned yet. Oh. Okay, Q2 24, it will help us. But as Kontrapong mentioned, it will help us in terms of cost. Okay, because here we consolidate some cold storage we are renting now to a cold store that we own by ourselves, so we expect to be more efficient, okay, and to have more capacity also. But this, the impact will start in Q2 24, okay? Okay, thank you. มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตไปที่คำถามทางออนไลน์นะคะ growing forward what will be the investment thesis of TU as a whole group this is more toward core business or given that Red Lobster leave a quite very scar on TU pilot decision assumptions not sure to get it can you repeat again can you okay growing forward that will be the investment thesis of for TU as a whole groupIs it more towards core business, or given that Red Lobster leave quite a heavier scar on TU, yeah. pilot decision assumptions? We will focus on our core. yes. yes. No more restaurant. Big scar, yes, on my back. okay. In the second question,do you still see other investment plans within 2024-2025? Well, อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยภาระอะไรต่างๆเราก็ไม่ค่อยมีเหลือแล้วนะครับเราก็เบาตัวเราเองเนี่ยถ้าดูบาลานซ์ชีตเราก็มีรูมนะครับสำหรับการลงทุนเพราะฉะนั้นเราเองวันนี้ก็มองหาโอกาสในการลงทุนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนเรากำลังทำเรื่องของ strategy 2030นะครับด้วยสภาวะแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับเรื่องของกำลังการผลิตอะไรต่างๆที่เรามีวันนี้เราก็มาดูหมดเราพยายามที่จะเน้นเรื่องของการเพิ่ม productivity นะครับเรื่องของความขีดความสามารถในการแข่งขันเราต้องการจะ review structure ของเราทั้งหมด process ของเราเพื่อให้เราเนี่ย คล่องแคล่วมากขึ้นเราจะเน้นเรื่องของ cost reduction ให้มากยิ่งขึ้นเราต้องการ lean ให้เรามีความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มองหาโอกาสที่เรามองก็คงจะมวนอยู่ตรงแถบ core ธุรกิจหลักๆของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามดูอยู่
โอเคค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะ Can you comment on the impact on the global minimum tax rate implementation in full year 2023? So here we are analyzing. So you heard there will be some 15% minimum tax rate to be implemented. Depending on the countries, the timeline could be 25, 26. We are discussing right now with the tax authorities in Thailand. Okay, so there will be some impact on the BOI. Yes, likely to be, but we don't know yet what will be the format. There will be some form of compensation from what we understand, but so far we don't have yet the whole view. Apart from Thailand, we don't have any exposure. All the other countries, now we have some tax rates which are exceeding the minimum tax rate of 15%. So we believe Seychelles is the only remaining country that where the regulation will have to change, but so far we don't have yet the final picture. So it's still an analysis and more to come in the next quarters. ค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะแนวโน้มในการบริโภคทูน่าในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนและเทรนด์การบริโภคจะมีการเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีคะคือ ต้องบอกว่าการเติบโตของปลาทูน่ากระป๋องนะครับก็จะเป็นช่วงของโควิดขึ้นไปสูงค่อนข้างมากแต่ก็ลดลง normalize หลังจากหลังโควิดแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่มีอินฟลักชันค่อนข้างสูงราคาวัตถุดิบขึ้นไปสูงนะครับทำให้ราคาขายเนี่ยทั่วโลกเนี่ยรีเทลเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเกือบเท่าตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนการบริโภคให้ลดลงค่อนข้างพอสมควรนะครับเราเองก็หวังว่าราคาวัตถุดิบที่ถูกลงในช่วงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถกลับมาทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเติบโตของการบริโภคได้จากนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามเทรนด์ก็ต้องควรจะต้องเติบโตนะครับในซิงเกิลดิจิตแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาด้วยนะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจของโลกในช่วงนี้ที่ค่อนข้างเบาบางนะครับก็ราคาก็จะเป็นผลสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในทุกๆส่วนค่ะถ้าหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็ในช่วงนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ทาง IR นะคะขอบคุณมากค่ะ